โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราเป็นเมกะโปรเจกต์แห่งทศวรรษเพื่อสร้างขีดความสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีมลพิษต่ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับจึงมีความสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ไม่ใช่แค่การยกระดับท่าอากาศยานและสร้างเมืองใหม่ด้านการบินเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการวางแผนพัฒนาด้านพลังงานที่รองรับเทรนด์ของโลกที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภานะครับโครงสร้างสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแหล่งพลังงานซึ่งที่นี่นะครับก็ยังคงให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดแล้วก็หนึ่งแนวทางนั้นคือพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาร์ฟาร์มเหล่านี้ครับแผงโซลาร์เซลล์ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ในรูปแบบของโมโนคริสตัลไลน์เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับเทียร์วันก็คือดีที่สุดในปัจจุบันแผงโซลาร์เซลล์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงมากโมโนคริสตัลไลน์มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ25ปีขึ้นไปแถมยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าโซลาร์เซลล์ชนิดอื่นและเมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าถึงเกือบ4เท่าตัวส่วนตัวแปรกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงไปกระแสสลับก็ใช้เทคโนโลยีจากบริษัทหัวเว่ยที่ดีที่สุดในตลาดเช่นเดียวกันแหล่งไฟฟ้าที่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในโครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นที่บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นคู่สัญญาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นผู้ดำเนินการการผลิตไฟฟ้าเป็นแบบผสมผสานหรือไฮบริดพาวเวอร์แพลนต์กำลังการผลิตติดตั้งระยะที่1รวม95เมกะวัตต์แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซึ่งใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติกำลังการผลิต80เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดตามแนวคิดหลักของ EEC กำลังการผลิต15เมกะวัตต์จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ตามแผนใหญ่ของโครงการยังมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะหรือ Energy Storage System ขนาด50เมกะวัตต์ชั่วโมงพ่วงอยู่ด้วยการลงทุนครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การผลิตไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ยังได้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่ผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกับโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานทำให้สนามบินอู่ตะเภามีความมั่นคงทางพลังงานและถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศไทยคือปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะครับสนามบินอู่ตะเภามีการให้บริการอยู่ละในส่วนหนึ่งนะครับงั้นส่วนที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นพวกที่เห็นกันจริงๆที่สร้างแล้วเนี่ยคือระบบเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับอันเป็นเราเห็นโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องไฟฟ้าเราเห็นการก่อสร้างเตรียมไว้สำหรับปลาน้ำที่ใช้แล้วก็เราเห็นถังน้ำมันที่แทงไว้สำหรับน้ำมันที่ใช้เติมเครื่องบินอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเราเตรียมสาธารณูปโภครองรับไว้นะครับงั้นหลังจากที่เตรียมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวในเฟสต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวสนามบินรันเวย์จะมาเทอร์มินอลมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นการเตรียมตามสภาพของโครงการครับแต่ที่แตกต่างแยกออกไปก็คือว่าในส่วนของเอกชนเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยในเรื่องของแอร์พอร์ตซิตี้ซึ่งตรงนั้นน่ะจะเป็นเรื่องเหมือนกับธุรกิจอสังหานะครับจะเป็นการทำเหมือนกับว่าถ้าเทียบกันกับรถไฟในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เหมือนกับทาง BTS หรือรถฟอร์มอลทำรถไฟแต่ก็จะมีคนที่ดูแลเรื่องอสังหาริมทรัพย์ตามสถานีรถไฟด้วยเหมือนกันครับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3ของกรุงเทพเชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงทำให้3สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลจิสติกส์เอวิเอชั่น
เป็นมหานครการบินภาคตะวันออกที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย